อาจารย์ครับอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยปกติผมก็จะทำภาพสวัสดียามเช้าส่งให้คนที่ผมรู้จักและรักผมก็เซฟภาพแต่อากูแหละฮะเป็นภาพสวยๆเนี่ยผมก็มาเซฟแล้วก็มาใส่ข้อความใช่ไหมว่าคนชมว่าผมทำภาพสวยมากเลยผมกะว่าจะขายสติกเกอร์ทั้งหลายเดียวขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่อาจารย์ครับรู้ไหมครับอาจารย์ที่เอาภาพของเขาเนี่ยโดยเสิร์ฟจากอากูเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์มีลิขสิทธิ์เหรอครับใช่ครับผมปกติจริงๆผมก็พยายามกรองรอบหนึ่งแล้วนะกรองยังไงครับอาจารย์ก็ใช้เครื่องมือในการสืบค้นภาพที่สามารถใช้ได้ทางเทคโนโลยีก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องอะไรก็ได้แต่นี่ก็เป็นแค่พื้นฐานจากโทรศัพท์เท่านั้นเองแต่การนำมาใช้อย่างนี้เลยครับอาจารย์โดยการส่งไปให้คนอื่นดูเนี่ยเอาอาจจะผิดจริยธรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้านำไปใช้ในการขายสติกเกอร์ลายของอาจารย์เนี่ยอาจจะผิดลิขสิทธิ์แบบเต็มๆเลยเรียกว่าซ้ำซ้อนเลยจริยธรรมก็ผิดลิขสิทธิ์ก็ผิดใช่ครับจริยธรรมนะครับหลักๆเลยก็คือศีลธรรมอันดีนั่นเองนะครับการประพฤติดีนะครับไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ขโมยของใครนั่นเองครับและอย่างนี้ผมละเมิดศีลธรรมยังไงล่ะเฟียสอาจารย์ไปเอาของคนอื่นมาโดยที่อาจารย์ไม่ขอเขานั่นเองไงครับแต่ผมก็แค่เหมือนกับทำแล้วก็ส่งให้คนที่ผมรักให้กำลังใจเขานะอย่างนี้ผิดศีลธรรมเลยเหรอครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี้อาจารย์อย่างน้อยอาจจะให้แบบเครดิตเข้าบ้างนิดหน่อยว่าเอามาจากไหนนะครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วอย่างแรกๆเลยนะครับไปละเมิดสิทธิอะไรของเขาหรือเปล่านะครับการแสวงหาผลประโยชน์นะครับว่าอาจารย์ทำไปแล้วเนี่ยเขาขายของได้ไหมนะครับไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บอาจารย์ทำสวยมากเลยไปขายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กลายเป็นยอดขายของเขาภาพจริงๆของเขาเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยนะครับทีนี้ไปมาผมก็เอาภาพพวกนี้ไปทำสติ๊กเกอร์ลายไม่ได้แล้วโอ้โหถ้าอาจารย์ยิ่งเอาไปทำสติ๊กเกอร์ลายนะยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยครับอาจจะผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เลยด้วยซ้ำไปครับโอ้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เลยเหรอใช่ครับผมแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเฟียสโอ้ลิขสิทธิ์ผลงานที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นงานด้านวรรณกรรมนะครับศิลปกรรมนะครับ YouTube อะไรพวกนี้ที่เป็นวิดีโอเพลงทุกอย่างนะครับคนที่เป็นเจ้าของจะมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการแก้ไขทำซ้ำนะครับแต่เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์หรืออะไรพวกนี้มันจะครอบคลุมถึงการบริหารสิทธิ์อีกนะครับอาจารย์การบริหารสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวผลงานอย่างเดียวนะครับจะต้องเป็นเรื่องของการคุ้มครองเรื่องชื่อของคนทำด้วยนะครับแล้วตามด้วยชื่อของผลงานนะครับโอ้โหเยอะมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมมากใช่แล้วครับถ้าอาจารย์ไปละเมิดอะไรโดยที่แบบเราไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะครับการละเมิดเนี่ยเราอาจจะโดนปรับนะครับ10,000-100,000 บาทได้เลยนะครับอาจารย์โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วครับแต่ถ้าอาจารย์นำไปค้าขายอีกเนี่ยแล้วละเมิดสิทธิ์เนี่ยอาจารย์อาจจะโดนปรับและทั้งจำทั้งปรับนะครับอาจจะโดนจำคุกตั้งแต่3 เดือนถึง 2 ปีเลยนะครับอาจารย์โอ้โหนานทีเดียวแล้วแต่ถ้าโดนปรับเนี่ยอาจจะโดนปรับตั้งแต่50,000-400,000 บาทเลยนะครับอาจารย์โอ้โหเฟียขนาดนี้เลยแล้วแค่แต่งรูปแค่นี้เองนะเห็นไหมครับยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะครับจะสูญเสียเงินแล้วนะครับอาจารย์ติดคุกด้วย มันแค่กฎหมายแบบเบสิกมากนะครับอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ไปทำสูญเสียผลกระทบระดับประเทศนะครับอาจารย์จะโดนหนักกว่านี้นะครับอาจารย์โอ้โหแสดงว่ามันต้องมีกฎหมายที่หนักกว่านี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับเฟียแล้วมีอะไรบ้างครับที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ครับหลักๆเลยนะครับก็คือข่าวนะครับในประจำวันเราเนี่ยข้อเท็จจริงนะครับที่ออกมาตามทีวีนะครับต่อมาก็คือรัฐธรรมนูญของเรานั่นเองครับที่เอามาโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับกฎหมายใช่ใช่แล้วครับแล้วก็พวกประกาศจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับจริงๆทำให้ผมรู้สึกว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วอ่ะเราควรจะพยายามไปค้นหาอ่านให้มากนะโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเราจะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าผลงานเนี่ยที่เรานำมาเนี่ยจะเผยแพร่ได้นะครับหรือติดลิขสิทธิ์นะครับการที่เราไปขอผลงานมาแล้วเนี่ยหลักๆเลยถ้าคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมนะครับเราควรจะให้เครดิตเขานะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับเจ้าของผลงานนะครับชื่อผลงานนะครับแหล่งที่มานะครับและสุดท้ายนี่ก็คือวันที่ที่ไปนำผลงานมานะครับโอ้แหล่งที่มานี่หมายถึงว่าจากเว็บไซต์หรือหนังสือใช่ไหมครับทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเอาเว็บไซต์หรือหนังสือก็ควรอ้างอิงนะให้ถูกต้องนะครับผมอย่างน้อยถือว่าเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่ผมก็ต้องตระหนักให้มากขึ้นตอนนี้เนี่ยเอาอะไรมาเล็กน้อยผมจะอ้างเลยทั้งชื่อคนเจ้าของชื่อผลงานแหล่งที่มาเว็บไซต์แล้วก็วันที่ที่ผมดาวน์โหลดใช่แล้วครับเพราะว่าบางทีเนี่ยให้ฟรีวันนี้วันหน้าไม่ฟรีนะถูกต้องครับผมเอาละครับถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับจากเรื่องลิขสิทธิ์นะครับให้ทุกคนไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์นะครับของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับเขาเผยแพร่เป็นสาธารณะเลยใช่เลยครับผมก็ย้อนกลับมาเลยว่าข้อมูลพวกนี้เป็นของรัฐเองแล้วก็เผยแพร่ให้ทุกคนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ได้เป็นอย่างดีครับครับผมไม่ผิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับแต่พูดผิดตลอด